มาต่อกันที่งานเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวฮินดูทั่วโลกนะคะนั่นก็คืองานเทศกาลสีหรือว่าเทศกาลโฮลี่ที่ล่าสุดมีการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทั้งในเนปาลปากีสถานแล้วก็อินเดียค่ะที่ปากีสถานนะคะชาวฮินดูกว่า400คนมารวมตัวกันที่วัดสวามีนาราเพื่อที่จะร่วมฉลองเทศกาลโฮลี่โดยการสาดผงสีเข้าใส่กันตามภาพนี้เลยค่ะซึ่งแพทย์ชาวฮินดูชื่อว่าปาทิปกุมารเขาเล่าว่าเทศกาลสีนี่เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวฮินดูโดยผู้คนจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มอบขนมหวานให้กันจากนั้นช่วงเย็นจะมาร่วมกันสวดมนต์แล้วก็ป้ายผงสีเข้าใส่ที่ใบหน้าของเพื่อนบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้ล่ะค่ะจุดประสงค์ก็คือทำให้ทั้งชุมชนเป็นสีเดียวกันและยุติความแตกต่างค่ะข้ามมาที่อินเดียกันบ้างค่ะคุณผู้ชมมีการร่วมเฉลิมฉลองพิธีโฮลี่เหมือนกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมาดูที่หมู่บ้านวรินทาวันทางภาคเหนือของประเทศงานนี้เขาจัดให้กับบรรดาหญิงม่ายน้อยใหญ่นะคะที่ต้องฉลองพิธีล่วงหน้าเมื่อหลายวันก่อนเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วหญิงม่ายจะต้องสวมชุดขาวแล้วก็ห้ามเข้าร่วมเฉลิมฉลองพิธีการใดๆเพราะเขาถือว่าเป็นลางไม่ดีทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่าสุราบอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็เลยจัดงานโฮลี่ให้หญิงม่ายเหล่านี้เฉลิมฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงล่วงหน้าไปเลยค่ะส่วนที่เนปาลก็มีการจัดงานตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องถึงวันนี้ด้วยค่ะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตคุณผู้ชมกันในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ